สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่สถานีรถไฟชุมทางแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเผอิญเรามาทำธุระแถวนี้เหลือไปเห็นรถดีเซลอีสานเขียวพ่วงกันยาวมากๆเลยนะคะทุกคนนี่เลยค่ะอยู่หน้าโรงรถจักรแกงคอยริ้วขบวนที่จอดอยู่ด้านซ้ายสีน้ำเงินค่าชมพูเป็นรถดีเซลคันชิหรือฉายาอีสานเขียวค่ะและตอนนี้เขาก็กำลังเลื่อนรถเพื่อเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่นะคะทุกคนรถอีสานเขียวที่เห็นอยู่นี้นะคะจัดเป็นประเภทรถดีเซลค่ะซึ่งมีเครื่องยนต์อยู่ใต้ท้องด้านล่างเป็นรถนั่งชั้น3ไม่มีแอร์นะคะคันที่มีห้องขับเนี่ยจะมีที่นั่ง74ที่นั่งส่วนคันที่ไม่มีห้องขับมีที่นั่งถึง80ที่นั่งนะคะผลิตจากประเทศญี่ปุ่นและนำเข้ามาใช้งานครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2510ค่ะซึ่งปกติเนี่ยชุดหนึ่งจะมีเพียง 2-3 คันในการทำขบวนนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพ่วงกันยาวมากๆเลยงั้นต่อไปเดี๋ยวเรามาลองนับกันดีกว่านะคะว่ามีทั้งหมดกี่คันค่ะ1 2 3 4 5 6 7และ8คันค่ะจากที่ภัยสอบถามมานะคะรถอีสานเขียวทั้ง8คันนี้จะไปทำขบวนรถท้องถิ่นที่ C39 ต้นทางสถานีชุมทางแก่งคอยปลายทางสถานีชุมทางบัวใหญ่ค่ะตอนนี้เราก็ย้ายมาถ่ายกันบนสะพานลอยหน้าสถานีชุมทางแก่งคอยกันบ้างนะคะโอเครถดีเซลฮิตาชิฉายาอีสานเขียวขบวนที่439กำลังเข้ามาเทียบในชานชาลาที่3นะคะและขบวน439นี้ก็จะออกจากสถานีชุมทางแก่งคอยในเวลา 11:45 นและถึงสถานีชุมทางบัวใหญ่ในเวลา 16:40 นค่ะโอเคแม่ทุกคนวันนี้ทางช่องได้โชคดีมากๆเลยค่ะได้มาเห็นรถดีเซลอีสานเขียวในริ้วขบวนยาวๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าหลังๆเนี่ยก็จะเห็นอยู่แค่2คันนะคะมีรถไฟเข้ามาพอดีเลยค่ะเป็นขบวนรถธรรมดาที่234สุรินทร์กรุงเทพหมู่รถจักรอันต้อมหมายเลข4221ค่ะ
ี้ก็เวลา 11:45 น.แล้วค่ะขบวนรถท้องถิ่นที่439ก็กำลังจะออกจากสถานีรถไฟชุมทางแก่งคอยนะคะจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ